ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กันที่ไร่คุณหนูอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่ชนทิชาก็พาผมเดินชมไร่ต่างๆนานาไปมาติดใจจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับที่นี่เขาปลูกมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเขาเรียกว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ข้างในตามมะเขียวเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นมะเขือที่เขานำไปทำอะไรฮะอันนี้มะเขือเทศเทาะนำไปทานสดได้ถ้าเอาไปทำซอสก็ได้ค่ะที่เขาบริโภคแบบผลสดๆกันก็ได้หรือว่าเอามาทำสลัดมั่งอะไรมั่งเนี่ยได้ค่ะนะฮะลูกแดงๆแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เอามาในช่วงที่เขายังไม่ถึงกับแดงที่เก็บได้เก็บเกี่ยวถ้าเก็บจากสวนก็ต้องประมาณนี้ค่ะออกหามๆนิดนึงอ๋อก็คือต้องให้มันเขียวๆแบบนี้แหละค่ะหามๆแล้วก็พอไปถึงตลาดมันก็จะไปแดงเรื่อยๆพอดีเลยอย่างนี้ใช่ค่ะรสชาติของเขาจะเป็นยังไงรสชาติก็ออกจะไม่เปรี้ยวมากคือออกจะหวานหวานหน่อยหวานหวานมีเปรี้ยวนิดๆครับอร่อยค่ะอร่อยนะฮะสิ่งที่สำคัญอย่างนึงนะครับของการปลูกที่ได้ผลผลิตที่ดี นั่นคือการเริ่มต้นปลูกที่ดีค่ะที่นี่มีการบำรุงดินด้วยมีค่ะนะครับเริ่มต้นปลูกยังไงบ้างก่อนจะปลูกเราก็ปรับสภาพดินก็จะมีดินมุดเขียวมีดินมุดเขียวนี่ค่ะแล้วก็จะสับแปลงโรยดินมุดเขียวเข้าไปก็คือมีดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยมุดเขียวของเราค่ะแล้วก็จะสับแปลงสับปางลงมาแล้วก็ก่อนจะปลูกแล้วก็มีมดเขียวแล้วเราก็ปลูกไปค่ะขุดหลุมเสร็จแล้วก็เอาก้าลงปลูกครับแล้วก็ปลูกได้ประมาณสักเดือนครึ่งแล้วก็โรยอีกรอบหนึ่งทีนี้กบยกร่องกบให้แปลงมันขึ้นสูงค่ะประมาณนี้ที่เราเห็นว่าเป็นแบบยกร่องแบบนี้อายุของเขาที่เราเก็บผลผลิตได้นี่3เดือนค่ะ3เดือนตั้งแต่เริ่มปลูกประมาณ3เดือนเก็บเก็บไปอีกประมาณสักเดือนกว่าถ้าเราดูแลดีๆก็เก็บได้นานประมาณเดือนครึ่งเก็บวันเว้นวันเงี้ยค่ะครับเริ่มต้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาขนายตามมดเขียวเนี่ยเริ่มต้นใช้ยังไงรู้จักได้ยังไงอ๋อตอนแรกก็รู้จักจากทางเขาเอาขึ้นมาทางข้างล่างอะค่ะครับตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนทีนี้ก็มีคนเอาแนะนำมาให้ใช้คือพี่มานพอะค่ะครับผมพี่มานพเอามาพอดีรู้จักกันแล้วแกก็บอกเอามาแนะนำให้ลองใช้ดูก่อนก็เลยลองใช้พอใช้ดีก็แนะนำลูกค้าก็เลยเอามาขายที่ร้านด้วยเอามาใช้ที่สวนด้วยเงี้ยค่ะก็เลยมันดีมันติดกันทุกนี้ก็ช่วงนี้ใช้กันทุกแทบจะทุกคนเลยค่ะในระแวกนี้ระแวกนี้ค่ะนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่างพี่ชนทิชานี่นะครับนอกจากจะเป็นเกษตรกรเองแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตามมดเขียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้แบบนี้ฮะว่าเราทำได้จริงๆแล้วก็ผลผลิตที่ได้ออกมาได้ผลผลิตที่ดีจริงๆแนะนำสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าต่อไปใช่ค่ะลูกค้ามาตอนแรกเขาใช้ส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้เคมีเยอะใช้เยอะค่ะตอนหลังก็เดี๋ยวนี้บางคนแทบจะไม่ต้องใช้เลยค่ะมันจะมีอยู่เป็นบางส่วนเขาอาจจะแบบยึดติดกับเก่าๆเขาก็จะเอามีเสริมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นอินทรีย์นี่เยอะมากครับผมนะฮะก็คือตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่แถวนี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการปลูกแล้วนะครับจากการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวเลยที่ซ้ำไปใช่ค่ะเริ่มปริมาณขั้นแรกคือลดน้อยลงลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้บางคนแทบจะไม่ใช้ในส่วนของสารเคมีเลยใช่ค่ะอย่างของพี่ไม่ใช้เลยจะใช้แต่กลุ่มอินทรีย์ตัวนี้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ครับผมนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้กับเกษตรกรผมว่าการทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้นะฮะน่าจะเป็นทิศทางที่พัฒนาต่อไปในอนาคตสำหรับเกษตรกรนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับอีกหนึ่งผลผลิตของพี่เขานะฮะเป็นแปลงชนิดหนึ่งฮะซึ่งชื่อนั้นเรียกยากผมไม่เรียกไม่ถูกหรอกเดี๋ยวให้พี่เขาพูดกันละกันนะฮะจะเป็นแปลงอะไรอุบไว้ก่อนดีกว่าไปบอกคุณผู้ชมในครั้งต่อไปเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888